มีพระราชาหนูผู้ครองเมืองแดดจ้าเมืองที่งดงามวิบวับแวววาวไปด้วยไข่มุกและเพชรพลอยอากาศที่เมืองนี้ร้อนมากเพราะว่าเมืองแดดจ้ามีฤดูร้อนที่ยาวนานต่างจากฤดูหนาวที่มีอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์ในหนึ่งปีเด็กๆชาวหนูนั้นจะวิ่งเล่นกันทั้งวันวิ่งตามกันบ้างวิ่งหนีกันบ้างบางทีก็วิ่งแข่งกันเมื่อวิ่งเล่นกันจนเหนื่อยบรรดาหนูตัวน้อยๆก็มักจะพากันมานั่งพักที่ลานพลอยสีส้มล้อมไข่มุกโอ้เมืองของเราช่างร้อนเหลือเกินหนูนินบ่นจริงด้วยถ้าพวกเราวิ่งเล่นกันแล้วได้นั่งพักตรงที่เย็นๆสบายๆคงดีมากเลยล่ะหนูทับทิมรู้สึกร้อนจนแก้มแดงหนูนวลพยักหน้าเห็นด้วยแล้วบอกว่าหนูนวลอยากให้ลานพลอยของเราเป็นที่ที่เย็นสบายที่สุดสำหรับทุกคนในเมืองจังส่วนหนูสีทองเมื่อฟังเพื่อนๆพูดแล้วก็ได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เพื่อนๆพูดนั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้วันต่อมาหนูสีทองจึงขอเข้าไปใช้ห้องสมุดของพระราชาเพื่อค้นคว้าวิธีการที่จะทำให้ลานพลอยเป็นสถานที่ที่เย็นสบายที่สุดสำหรับทุกคนหนูสีทองไม่ได้ออกไปเล่นอยู่หลายวันมุ่งมั่นค้นคว้าจนพบว่าเพชรสีน้ำเงินนั้นช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายได้มากกว่าพลอยสีส้มและค้นพบว่าดินใกล้แม่น้ำที่ขุดขึ้นมาเมื่อผสมกับผงแร่แล้วนำไปเผาก็จะกลายเป็นกระเบื้องที่ให้ความเย็นหนูสีทองจึงนำเพชรสีน้ำเงินมารวมเข้ากับดินและผงแร่แล้วตกแต่งจนงดงามตามบรรยากาศของฤดูหนาวที่เขาจำได้และเมื่อเผาแล้วมันจึงกลายเป็นกระเบื้องลายฤดูหนาวที่ให้ความเย็นสบายและงดงามเป็นที่สุดทันทีที่หนูสีทองคิดค้นกระเบื้องลายฤดูหนาวได้สำเร็จเขาก็พาเพื่อนๆทั้งหนูนินหนูนวลและหนูทับทิมมาช่วยกันลำเลียงไปที่ลานพลอยเสร็จแล้วล่ะลานกระเบื้องลายฤดูหนาวล้อมไข่มุกเย็นดีจังเลยเย็นสบายที่สุดเลยลูกหนูทุกตัวพูดซ้ำๆด้วยความดีใจเมื่อฤดูหนาวที่แท้จริงมาถึงพระราชาหนูจึงจัดงานต้อนรับฤดูหนาวอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นยังทรงมอบมงกุฎอันเล็กๆให้แก่หนูสีทองเพื่อเป็นรางวัลที่เขาคิดค้นกระเบื้องสุดพิเศษนี้ขึ้นมาได้